างด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็สั่งตั้งศูนย์ตรวจน้ำหนักค่ะหากพบว่ามีการทำผิดก็จะต้องยึดรถทันทีนะคะแล้วก็เอาผิดกับเจ้าของรถด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้ตั้งทีมงานออกตรวจร่วมตามไซต์งานทั่วกรุงเทพหลังจากประชุมร่วมกับตำรวจและทางหลวงนะคะเพื่อที่จะหาวิธีปราบปรามรถบรรทุกน้ำหนักเกินทั่วประเทศค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายสราวุธสิริวิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้ประชุมร่วมกันในการแก้ไขปัญหารถบรรทุกวิ่งในพื้นที่กรุงเทพโดยผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยนะคะว่าการหารือเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขรถบรรทุกที่วิ่งในพื้นที่กรุงเทพ2ปัญหาหลักๆด้วยกันก็คือ1นะคะวิ่งนอกเวลาที่อนุญาตและน้ำหนักของรถบรรทุกที่เกินกว่าอัตรากำหนดคือรถบรรทุก10ล้อเนี่ยห้ามเกิน25ตันนะคะหลังจากที่มีการร่วมมือกับทางกรมทางหลวงเปิดปฏิบัติการจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินได้2คันจึงได้สั่งการให้มีการตั้งศูนย์ตรวจน้ำหนักรถบรรทุกในพื้นที่กทม.แล้วก็ขอความร่วมมือกรมทางหลวงและตำรวจให้กวดขันรถบรรทุกนะคะต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดละค่ะหลังจากนี้ซึ่งทางกรมทางหลวงก็จะให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อุปกรณ์การชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ส่วนตำรวจเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการประสานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมทางหลวงให้รถบรรทุกติด GPS ทุกคันเพื่อที่จะตรวจสอบว่ารถบรรทุกขับเกินเวลาหรือไม่ด้วยฟังเสียงท่านผู้ว่าชัชชาติหน่อยค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถบรรทุกทุกคันติด GPSถ้าเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกระบวนการตรวจของเราได้เนี่ยไม่ต้องไปจับเลยอ่ะนั่งดูเลยว่า GPS เนี่ยวิ่งไปไหนเวลาเท่าไหร่ใช้คอมพิวเตอร์ดูรู้หมดเลยว่าคันไหนเกินเวลาจริงแล้วมีหลักฐานได้เลยก็เดี๋ยวต้องหารือกับไอ้พี่ของตรวจระบบในการลองคุยว่าจะถ่ายข้อมูลมาที่กรมทางหลวงหรือที่ตำรวจหรือที่กทม.อย่างไรก็ผมว่าต้องเทคโนโลยีมาช่วยครับกรมทางหลวงเองก็มีเทคโนโลยีระดับโลกหลายเรื่องนะเรื่อง Weight in Motion ที่ท่านได้ทำไว้แล้วเดี๋ยวกทม.ต้องไปเรียนรู้เพื่อเอามาติดตั้งแทนที่จะไปตั้งด่านรถติดเอาติดแบบรถผ่านแล้วรู้เลยว่าคันนี้น้ำหนักเกินไม่เกินอย่างไรไปดูทางฝั่งตำรวจกันบ้าง นะครับทางรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายตำรวจเองไม่ได้มีอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักกันนะครับจึงไม่ได้มีการตรวจจับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินแต่ว่าจากที่มีการพูดคุยกันไปนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายหลังจากนี้ก็จะมีการสุ่มตรวจรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินแล้วก็วิ่งนอกเวลาที่กฎหมายกำหนดหากพบว่าผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีทันทีครับเอาไปฟังเสียงท่านรองโจ๊กหน่อยครับหลายคนถามผู้กับโรงพักว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการจับน้ำหนักเกินนะครับวันนี้เนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะฮะวันนี้ที่ผมมากราบเรียนขอความกรุณาท่านผู้ว่าการจังหวัดนะกรุงเทพมหานครนะครับท่านทิพย์ดีกรมทางหลวงจากวันนี้ไปเนี่ยเราจะออกแผนการตรวจร่วมกันนะครับนะแล้วก็หนึ่งนะครับจะออกแผนซีนกรุงเทพนะฮะเพื่อจะให้คนกรุงเทพเนี่ยการจราจรติดขัดน้อยลงนะจากปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งรถบรรทุกวิ่งในเวลาที่ห้ามนะครับนะเพราะนั้นรองผู้กับจราจรแนวบริมณฑลนะครับนะจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการออกแผนร่วมแผนการตรวจร่วมวันนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยมีข้อมูลทั้งหมดนะว่ามีไซต์งานที่ไหนบ้างนะครับเราก็จะใช้วิธีการออกแผนการตรวจร่วมตรวจบริเวณหน้าไซต์งานต่างๆนะครับนะเพราะนั้นเพื่อจะให้รู้ว่ารถจะต้องบรรทุกน้ำหนักให้เป็นไปตามกฎหมายส่วนทางด้านของอธิบดีกรมทางหลวงก็เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันทางกรมทางหลวงเนี่ยมีเครื่องชั่งแบบถาวรอยู่ทั้งหมด101แห่งค่ะแล้วก็มีเครื่องชั่งแบบเคลื่อนที่ได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมพื้นที่ถนนทางหลวงทั้งประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปอยู่บนเส้นทางหลักๆซึ่งรถบรรทุกเหล่านี้เขาจะรู้ค่ะว่ามีตรงไหนแล้วก็จะพยายามขับเลี่ยงไปในทางรองทางชนบททางเลี่ยงต่างๆทีนี้เมื่อเจ้าหน้าที่รู้ก็จะนำเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่เนี่ยออกไปปฏิบัติการตรวจสอบซึ่งแต่ละปีนะคะจะตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินได้ประมาณ 3-4,000 คันทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยอมรับว่ายังพบปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินอยู่ทางกรมทางหลวงเองก็พยายามที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินซึ่งมีอยู่หลาย10จุดซึ่งในอนาคตนะคะก็จะมีการขยายด่านถาวรรวมถึงเรื่องการแก้ปัญหาไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์
และปัจจุบันมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ไปทำงานกันตามจุดต่างๆไม่ให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งนานจนคุ้นเคยและตอนนี้เนี่ยก็มีกฎหมายรถบรรทุกน้ำหนักเกินโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะสร้างแรงกระเพื่อมให้ไปในหลายด้านเลยนะครับทั้งเรื่องของการตรวจจับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินวิ่งเกินเวลาแล้วก็รวมถึงการทำงานของการไฟฟ้าหรือว่าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนนะครับ